ลูกเตะใบมีดโกนจริงที่แตกผมบอกเลยโอ้โหว่าตรงนี้ลานอ่าลูกเสียบใบมีดโกนกูมาแล้วไปจริงปึ๊บกระเด็นลอยข้ามกำแพงไปเลยครับอีเกิลช็อตของมัตสึยาม่าผมหลับตายิงก็รู้ว่าแม่งเข้าเป็นตัวที่แม่งยิงโหดที่ไหนผมยิงยังไงก็เข้าตัวนี้ผมบอกเดินประตูกระเด็นตะข่ายขาดเฮ้ยไม่ใช่ดินิตานี่เอาไปเลยถ้าไม้ตายของฉันส่งปิดตัวแต่ไม่เป็นไรวิวไม่แรงเท่าไหร่ตะข่ายก็ไม่กล้าถ้าไม้ตายของมิซากิต้องฮาร์ปวันเล่เป็นเจ้าแห่งเทคนิคครับแต่ยิงธรรมดาไม่มีท่าไม้ตายมิซากิครับท่าชื่ออะไรวะผมจำชื่อท่าไม่ได้เนี่ยจำชื่อท่าไม่ได้โอเวอร์เฮดคลิกไปบ้างแปะโอเวอร์เฮดคลิกของมิซากิขี้แตกขี้แตกครับโอ้โหนีโอแต่ก็จดยิงทีเดียวให้พลังหมดไปเลยมึงแต่ผมรู้สึกว่าในเกมมันยิงไม่ค่อยเข้าอ่ะที่อะไรไม่รู้ถ้านีโอแต่ก็จดลูกบอลมันจะสีแดงๆเห็นไหมเห็นไหมนีโอแต่ก็จดไม่เข้าเอาแต่ก็จดธรรมดาไปดูก่อนแล้วกันนะผมว่าไม่เข้าอีกผมรู้สึกว่าพลาดในฮิวกาไม่ยิงยังไงก็ไม่เข้าอ่ะผมไม่รู้จะเอาลงมาทำไมเนี่ยไอ้เหี้ยเสียบแม่งเสียบไปปลิวอุ้ยโอ้ชิดมันหลบได้ว่ะแต่ผมจะใช้ดูแล้วกันวิวเป็นไงวิวไฟน์ไดรชูตนี่เป็นท่าใหม่ที่ซึ่งภาษาคิดค้นเพิ่มขึ้นมาถัดจากท่าไดรชูตธรรมดานะผมเหมือนของฮิวกาหรือเงียวฮะที่มันมีท่าไทเกอร์ช็อตแล้วเป็นนีโอไทเกอร์ช็อตนะครับผมอีกแล้วผมจะทำการชิ่งวันทูจนถึงหน้าประตูกับมิสกินะครับผมนี่ถ้ามีมิสกิอยู่ในทีมนะครับผมมันก็จะทำให้สามารถใช้ท่านี้ได้แต่ถ้ามิสกิเราไม่ได้เอาลงนะก็จะทำท่านี้ไม่ได้ส่วนฮิยุกะนะครับผมเช่นกันถ้าเกิดว่าไม่มีซาวดะคู่หูของมันอยู่ในทีมก็จะทำท่าชิ่งนี้ไม่ได้เหมือนกันหลบท่าไม้ตายสกิดขิดขาขึ้นข้างบนยิงตะข่ายขาดไม้ยิงลูกธรรมดาไม่ขาดเอาท่าที่3ก่อนแล้วกันนะแม่งท่าเยอะซึ่งภาษาแม่งเยอะกว่าชาวบ้านเขาไปพักอกป่าววะอ้าวไอ้เหี้ยมันไซโคลโอเวอร์เฮดคิกอะไรสักอย่างท่านี้งัดมาเลยลูกปี้มาเลยลูกน้องงัดเป็นไงควับควับควับไปครับสองทูแล้วนี่ไงสามตัวดุชดุชแต่ท่านี้ไม่ค่อยเข้าแล้วจริงๆเจอทีมแบบโหดๆได้วิ่งในประตูโหดๆแม่งยิงไม่เข้าอ่ะท่านี้กระจอกเห็นไหมตะข่ายยังไม่ขาดเลยมายิงคู่หรือเปล่ามาแล้วนี่ไงจริงๆซึ่งว่าแบบริสกี้ก็จะมีท่านี้ด้วยนะแต่ผมรู้สึกว่าของเนี่ยผมว่ารู้สึกว่ามันไม่ค่อยแรงตั้งรับแบบนี่ไงแต่มันก็ไม่เคยสกัดได้ถ้าเฮียเนี้ยผมบอกเลยเห็นไหมเรื่องอ้าวเอาเฮียนี่ไงตายเองผมจะใช้ท่าถีบเสาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันถ้าไม่ตายผมว่าใครชิบเสือเฮ้ยไอ้เฮียโอ้ดูบอลเลยแล้วครับนิตะว่ากับไอ้ชิเราต้องฝากพึ่งความหวังความเหนียวของนายเอ้ยยัดเคนี่คือท่าไม้ตายสรุปให้ดูนะนี่จริงถ้าเล่นกับฝรั่งเศสเจอปีแอร์อะไรเงี้ยมันจะยิงอย่างเงี้ยท่าเฮียนี้คือนานนะกว่าจะจบอ่ะผมบอกเลยโหแม่งมึงเลี้ยวจังเลยท่าเนี่ยกว่าจะถึงประตู ออกแบบโปรแกรมนี่ถ้าไม่ตายของมิชิซากิวันนี้แม่งผมยังไม่ได้ใช้เลยนะ
ลูกบอลแตกก็เจอนะครับวันนี้เราเจอกันมาแล้วครับลูกบอลแตกตัวย่อยอ่ะแม่งหลายตัวกว่าจะได้ไปทีมชาติแล้วไปทีมชาติก็มีรอบแรกรอบรองรอบชนะเลิศอีกโอ้โหแม่งกว่าจะจบเนี่ยเฮียวฮะแม่งตอนอยู่ทีมโทโฮมั้งแม่งโหดที่หมายชนกระเด็นหมดพอแม่งเอามาอยู่ทีมชาติแม่งยิงไม่เข้าเลย มีสเตฟานเลวินของสวีเดนเนี่ยจริงคาร์ลอสซานตาน่าก็คือของบราซิลด้วยนะ